โอ้โหแน่นมากไข่ปูเหรอมันคือปูที่อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่โมเคยกินสวัสดีค่ะตอนนี้คือเที่ยงคืนนิดๆคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระด้วยไม่มีอะไรด้วยแต่ว่ามีปูอลาสกาคือโมอ่ะสั่งปูอลาสกามาเว้ยตอนแรกตั้งใจจะถ่ายคลิปตอนกลางวันแต่มันไม่ได้ใช้ปูนี่ส่งจากไหนครับส่งจากพุทธมณฑลสาย2ไปนู่นในเมืองแล้วบ้านเราอยู่พุทธมณฑลสาย2เสียค่าส่งไป300กว่าบาทแต่ว่าไม่ได้ถ่ายก็เลยกลับมาก็เลยคิดว่าเสียดายปูเพื่อนๆคงอยากเห็นปูอยากเห็นมึงกินปูอยากเห็นทีมงานกินปูป่ะครับไม่อยากไม่อยากเห็นโมนี่แหละกินปูอันยองฮาเซโอผมเป็นปูอลาสกาตั้งแต่เปลี่ยนชื่อช่องจากเบบี้โมจิโกเป็นโมจิโกะโมก็ไม่ได้กินอะไรจริงจังอีกเลยมีแต่คิดกินผักกินเจตีท็อกไปลดความอ้วนไปฝังเข็มไปอะไรเงี้ยคืออินเนอร์มันไม่ได้ไงคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้ก็เลยชวนทุกคนว่าไหนๆก็ไหนๆเราซื้อปูมาแล้วเนาะปูตัวนี้ 7,000 บาทโอ้ยังร้อนอยู่เลยดูไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะจ่ายตังค์เองแท้ๆเลยนะฮะอันนี้ใหญ่จริงอันนี้คือเราโทรไปสั่งที่ร้านแล้วเราบอกเขาว่าขอไซส์ใหญ่สุดอะค่ะใหญ่สุดแค่ไหนก็คือเอาเท่านั้นอะตัวข้างในกันนะฮะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าโมเลยไอ้ตรงนี้มีเนื้อแล้วอ่ะโหคือปูร้านเนี้ยเป็นปูที่สดเลยอ่ะไม่ใช่ปูอลาสกาแช่แข็งคือเราสั่งร้านที่ไม่ใช่แค่ปูตัวใหญ่แต่เป็นร้านที่ปูดีมากๆโอ้ยลองชิมเปล่าชิมไปเนี่ยชิมไปนี่มันก่อนอ่ะอันนี้เหรอไอ้ยาไข่ปูเหรอหวานมากดูดิเฮ้ยเหมือนทุเรียนเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไปไหนโหเยอะมากจิ้มฮะราดฮะดูความละเอียดของมันนะมันหอมมันหวานสมแล้วกับราคาแพงขนาดนี้อยากชิมมั้ยอยากสิตรงนี้นั่งเงียบกิ๊บก็รออยู่คือน้ำลายรอเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากไม่คาวเลยไม่คาวเลยมันสดมากอันนี้คือตัวนี้คือเพิ่งซีแง่แก่วันนี้แล้วก็ส่งมาเลยนี่ยังไม่ทันกินเนื้อปูเลยนะPlease put on your headphone. Please put on your headphone. Please put on your headphoneโอ้โหแน่นมากรีแอคช่ำๆครับ
ดจริงๆนะมันคือปูที่อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่โมเคยกินจริงเหรอเนื้อปูมันแน่นเป็นเส้นๆนะแล้วพอกัดเข้าไปมันแล้วความหวานมันแบบกระจายออกมาหอมมากแบบมากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินมาเลยอันนี้คือขั้วปูนี่ดูดินี่คือเนื้อปูล้วนนะขาวมากขาเป็นไรอ่ะขาเป็นไรอ่ะมันอร่อยมากอ่ะโหมันใหญ่มากจิ้มน้ำจิ้มคำนี้ยกให้แฟนคลับเลยเดี๋ยวโมจะกินแทนให้นะคะแต่ขอคนละไลค์รัวๆค่ะThis is Gampu, Alaska. ว้าวโมกินเสร็จคำนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าชอบกดกระดิ่งให้ด้วยคราวหน้าอยากให้กินโยโย่ตอนกลางคืนแบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกปิดท้ายด้วยGampu ฮะดูความแน่นโคตรสดโคตรกรอบโคตรหวานHmm.